มอโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับกับรายการสดที่ตอบเกี่ยวกับทุกเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับนอกจากดูทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับครับเราจะมีอีก3ช่องทางนะครับให้สำหรับท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับก็ในช่องทางหนึ่งนะครับก็www.speedchannel.co.th ครับตัวทีนะครับว่าอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็สามารถพิมพ์ไป Speed Channel ก็สามารถที่จะดูสดเราได้ครับครับรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือของ YouTube นะครับดูรายการสดระหว่างรายการเราก็สามารถที่จะพอดไว้ครับเดินไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็จะสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องไม่กระโดดข้ามนะใช่นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับต้องการดูเทปไหนวันไหนก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยครับสำหรับรายการ Speed Rider ของเราเข้าไปใน YouTube นะครับ Speed Channel Official นั่นเองครับครับครับแล้วก็วันนี้ต้อนรับพี่กิ้งด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับกลับมาอีกครั้งนึงเหมือนยังก็เป็นเด็กใหม่ไงไม่รู้ว่ามาก็ห่างหายไปมาพร้อมฉากแล้วมาพร้อมฉากเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยฉากเนี่ยผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อสักพักนี่เองนะเนี่ยเรียกพี่กิ้งมาทำฉากให้เพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะว่าไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ๆไงใช่มั้ยฮะทุกอย่างต้องใหม่หมดเลยอ่ะแล้วต่อไปนะฮะลืมอะไรเปล่าโอ้โหลืมอ๋อไม่เป็นไรสปอนเซอร์เรานะเรายังมีอยู่ครับพี่กิ้งขอบคุณเลยเดี๋ยวขอใส่แว่นหน่อยครับมองไม่เห็นฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์ครับนิตยสารนะครับแล้วก็คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะแล้วก็โซ่บิ๊กไบค์นะฮะคุณภาพต้อง DID นะครับแล้วก็รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ GLP เร็วแรงสั่งได้นะฮะมาแล้วนะครับกลับมาแล้วกับ GLP นะครับนะฮะเดี๋ยวก็พี่กิ้งเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีครับรูปร่างก็ปาดเปรียวไปกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าทุ่มเทก็เรื่องกล่องนะครับแล้วก็พอมีทีมงานติดต่อมาก็อ่ะเราก็มาช่วยกันนะครับก็เดี๋ยวนะฮะเพื่อนๆนะครับที่กำลังติดตามชมอยู่นะฮะช่างกิ้งอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆจะถามอะไรก็ถามมันได้นะฮะแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันดับแรกเลยที่ผมคิดไว้ต้องมีนางแบบเอาอีกแล้วพี่กิ๊กว่านางแบบไม่ได้ฮะต้องมีนางแบบเอาอีกแล้วพี่กิ๊กโปรแกรม2ต้องมีของแจกสามต้องมีสปีดไรเดอร์คลินิกตามมาอีกด้วยนะฮะรวมนี้เดี๋ยวพี่ปอมเป็นคนจัดการเองแต่นางแบบต้องเรียบร้อยหน่อยนะช่วงนี้เรียบร้อยก็คือพูดง่ายว่าปกติกันแล้วมานั่งคุยพูดถึงเรื่องนี้พี่กิ๊กเพิ่งไปงานมาต้อยโฟรอบสุดวันอ้าวดีไหมฮะเป็นอะไรที่แบบอึ้งเลยนะไฮไลท์มากเลยนะผมว่าดูดีนะผมไปปุ๊บจริงๆแล้วผมเองอ่ะไม่ได้เดินไปแต่ผมดูปุ๊บเฮ้ยเป็นอย่างนี้แล้วเหรอก็ดีนะให้เหมาะสมแล้วก็ทุกคนแต่งตัวแบบเรียบร้อยเรียบร้อยดีมากครับลูกคุณหนูเลยทั้งงานเออก็ดูดีนะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งมันแปลกกว่าทุกๆปีดีกว่าใช่นะฮะในรอบ10ปีหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่ผมเห็นงานไม่เคยเจอแบบนี้งานมอเตอร์โชว์อะไรพวกนี้มาไหนงานมหกรรมรถเนี่ยมีครั้งเนี้ยครับที่ไฮไลท์ที่สุดนะครับรู้สึกว่าวันนี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาใช่ใช่ในงานที่มีเรียกว่าการเปิดตัวของรถจักรยานยนต์มากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าที่เราไปงานไปแล้วเนี่ยจะมีรถรุ่นไหนที่เปิดแต่แต่ละค่ายเปิดรุ่นไหนกันบ้างใช่ซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเราช่วงท้ายๆเนี่ยเรามีการแบ่งแยกกันเลยนะเพราะว่าบูธนี่เยอะจริงๆเราต้องการที่จะเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับถ้าเผื่อว่าตัดเสร็จทันพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศเต็มๆพรุ่งนี้อาจจะเป็นไฮไลท์ให้ดูก่อนน่าจะยังตัดเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันหลายบูธมันต้องทยอยตัดออกมาโอ้โหยังไงจะพยายามเร่งให้ทันได้เห็นภาพไฮไลท์ก่อนครับผมพูดแล้วขนลุกเลยครับจริงๆแล้วปีนี้นะบอกว่าห้ำหันกันเหลือเกินทุกค่ายรวมกันถึงรถเล็กนะฮะรถเล็กเนี่ยผมเองไปสอดไปส่องมาโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าขนาดนี้แล้วเหรอใช่ใช่ไหมพัฒนามาทุกรุ่นตั้งแต่คาวาซากินะฮะซูซูกิฮอนด้ายามาฮ่ารวมถึงไดมอนด์อ๋อไดมอนด์ของ GPX GPX นะโอ้โหประทานโทษนะครับโมโหแบบอะไรอลังการขนาดนี้ปีนี้แบบสุดๆท่านผู้ชมอย่าลืมไปนะฮะไปเลยนะแล้วอีกอย่างนึงที่จะฝากไว้นะฮะช่วงนี้นะฮะ X Speed Sale นะฮะลดกระหน่ำ 50% ไม่ได้เลยนะรีบไปเลยนะฮะเดี๋ยวของจะหมดเดี๋ยวพี่วิทย์แกจะน้อยใจนะรีบๆเลยนะบอกตอนนี้ตลาดแตกเลยเขาบอกว่าตลาดแตกวันแรกวันแรกนี่ของแทบจะหมดเลยนะของจะหมดแต่ก็ยังเขาบอกว่าพี่วิทย์ยังมีคอนเฟิร์มว่ายังมีเหลืออยู่เขามีก๊อก2ก๊อก3ไม่แกจริงแกเองอ่ะจะมีอยู่หลังกุฏิหลังโกดังแกมีอะไรแกก็จะขนมาขนมาเรื่อยๆนะคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่หมดหรอก
ไม่หมดแล้วครับแต่แกเริ่มทยอยมาบอกเฮ้ยบางทีเขาบอกสั่งลูกน้องเฮ้ยมึงไปหยิบข้างบนมาเลยนะเอามาลงข้างล่างเลยนะใหม่ๆเขาก็เอามาขายเขากันไปนะอย่าลืมนะเอ็กซ์สปีดเซลครับเดี๋ยววันเสาร์พี่มันจะไปเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวตู่ไปด้วยโปรบ้าๆเขาเรียกโปรบ้าๆมีหมด4โซนเดี๋ยวถ้าพี่กิ้งว่างก็ไปด้วยกันได้นะครับยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่ได้อะไรมาตกแต่งรถบ้างโอ้โหไม่คือจริงๆแล้วอะผมไปเนี่ยนะผมไม่ได้หวังจะมาตกแต่งรถหรอกผมจะเอามาเฮียวิทขอ10อย่างเอามาแจกเพื่อนๆนี่แหละโอเคแหมมาแจกในรายการรู้ๆอยู่ว่าผมนี่รู้ๆอยู่ว่าผมนี่เป็นพวกนักป้นอยู่แล้วไปเข้าร้านไหนเฮียผมขอ2ชิ้นนะแจกรายการเฮียร้านนี้ขอนะเอออย่าลืมนะบอกนะฮะถ้าผมเข้าไปแล้วนะฮะของรางวัลมาแจกรายการนะฮะแล้วก็เราก็มาพูดคุยในรายการคือร้านนู้นร้านนี้ไม่คิดตังค์หรอกครับใช่ไหมฮะพี่บอลใช่ครับโปรโมทได้ไม่มีปัญหาโปรโมทได้นะฮะเต็มที่เลยนะครับของสินค้าต่างๆของร้านนู้นร้านนี้แบรนด์นู้นแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะฮะอย่าลืมนะฮะถ้ามีก็ยินดีนะฮะทางพวกเราพร้อมที่จะเสนอแล้วก็จัดให้กับพี่น้องชาว200อยู่แล้วครับผมต่อเลยครับกลับมาอัปเดตต่อเลยงานมีอะไรอีกโอ้โหต้องบอกว่าเอาไฮไลท์ก่อนเลยที่เป็นไปเห็นแล้วประทับใจมากที่สุดไฮไลท์อะฮะก็ทรงผมครับไม่ใช่ในงานก่อนในงานมีอะไรบ้างอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากค่ายเขาเรียกว่าเวสต์บาริโอเนี่ยปีนี้เขาเพิ่มอีกแบรนด์หนึ่งเข้ามานะอีกสองแบรนด์ก็คืออะพิเลียกับโมโตคุชิอ่าครับอะพิเลียนี่มากับ RSV4 นะตัว RF ตัว RR แล้วก็ตัวโทโรโน่ทุกโรนี่เป็นตะเก็ดนักเก็ดตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าอะพิเลียเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบสูบ V ที่เคยมีตำนานครับก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยได้แชมป์โดยแม็กเบงยี่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับโหมดใหม่ตรงที่ตัวไหนครับตรงเปลี่ยนเกียร์ตัวเปลี่ยนเกียร์ก็คือเปลี่ยนเกียร์คือจะเหมือนเกมขึ้นมาทุกทีแล้วจริงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเวลาชิปเกียร์เนี่ยจะมีแค่ขึ้นอย่างเดียวใช่ครับตอนหลังลงด้วยลงไม่พอดาวลงไม่พอชิปดาวใช้มือเปลี่ยนเกียร์ที่มือเดี๋ยวอีกหน่อยนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยนะมือเป็นไปอย่างงี้แล้วครับแล้วเป็นคนพิการนะไม่ใช่เปลี่ยนเกียร์ที่มืออำนวยความสะดวกเยอะเกินปุ่มกดเลยใช่เพราะเขาบอกว่าเหมือนรถยนต์เลยเป็นแฮนเดิลชิปเลยอะไรเนี่ยเพราะอย่างนี้พี่เขาบอกว่าพอการขันเกิดขึ้นเนี่ยอพิเลียเนี่ยกิ้งที่ผ่านมาคือกิ้งปุ๊บแล้วพักเท้าเกียร์ยงพังไม่สามารถใส่เกียร์ได้คราวนี้เลยมาตรงนี้ซึ่งตัวเนี้ยเขาใช้มา2ปีได้แล้วแต่ว่าปีเนี้ยเขามาพัฒนาใหม่ให้มันสมูทยิ่งขึ้นต่อกันเลยของก๊อฟค่ายนะเมื่อกี้ไปอิตาลีแล้วครับอิตาลีค่ายด้วยกันเป็นอิตาลีครึ่งนะครับเบนเนลลี่ก็เปิดตัวเป็นรถสปอร์ตนอกจากที่เขาโดดเด่นในเรื่องของรถเนกเก็ตมานานหลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็น TNT 250 TNT 300 TNT 600 TNT 899 TNT 1130หรือจะเป็นตัว GT Touring ตอนนี้นี่นะครับเมื่อก่อนเขาไม่มีสปอร์ตไม่มีนี่ล่าสุดนะครับเปิดตัวสปอร์ตครั้งแรกของเบนเนลลี่302R โทษทีครับ 302R นะครับที่เป็นรถสปอร์ตเครื่องยนต์300 cc มาพร้อมออปชันที่เรียกว่ามาครบนะดิสเบรกหน้าคู่โชคหน้าอัพไซด์ดาวโชคหลังเดียวจังบิ๊กเรียกว่าแบบมันมาพร้อมกับการตอบโจทย์รถ300ที่กำลังแข่งขันกันตอนนี้โอ้โหในค่ายนะ300สู้กันสนุกอ่ะนะสนุกแล้วนี่ไม่มาสีเดียวนะมา3สีก็คือเนี่ยสีนี้เป็นสีแดงขาวนะแล้วก็สีดำแล้วก็สีเขียวครับมาต่อไปกันสนุกเลยแหละทีนี้300เนี่ยรถ300นี่ได้แข่งกันมันนะสนุกแล้วครับปีหน้านะใช่ครับมาต่อนี่ผมจะอะไรครับไปที่เยอรมนีต่อก็ลิ้นเดี๋ยวดูช้าครับค่อยพูดเลยครับค่ายต่อไปเป็นค่ายจากประเทศเยอรมนีตราพัดเอาไปค่ายตราพัดก็เป็นที่รู้กันว่าวันนั้นเราได้เชิญน้องหญิงเนี่ยไอดอลมาออกนะครับแล้วก็เขามีตัว R19 มันตัวสเคมเบิลมานะครับตัวนั้นนะครับเราได้เห็นก่อนใครนะเห็นก่อนในงานด้วยพร้อมกับตัว Limited Edition นี่คือตัว GS 1002นะครับมาพร้อมกับตัวเขาเรียกอะไรครบรอบ100ปีผลิตออกมา10คันประเทศไทยในงานนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์อีกตัวหนึ่งในเรื่องของ31310ค่า300ที่เราบอก300มา310ที่โอเคมันเปิดจองไปแล้วเมื่องานบิ๊กมอเตอร์เซลล์เมื่อกลางปีประมาณสิงหาเนี่ยเปิดจองไปแล้วแล้วตัวใหม่ล่าสุดมาเป็นตัว310 GSนี่โอ้โหเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการชอบคนชอบแบบทัวริงใช่ก็เป็นรหัส GS เป็น300รหัส GS 300เนี่ยโอ้โหขายดีนะฮะผมว่าตัวใหม่น่าจะเปิดตลาดได้ค่อนข้างจะสูงอ่ะใช่นะฮะผ
ราะว่าราคาพอก็เป็นเครื่อง300ปุ๊บราคาต้นทุนมันก็ถูกลงใช่ก็ในรถในคลาส300ก็ราคาจริงๆแล้วหลักว่ากันแสน200,000ใช่มั้ยประมาณครับเห็นเขาบอกเปิดมาแค่2ต้นๆนี้2ต้นๆเอาแล้วกับแบรนด์ BMW นะแบรนด์นี้BMW ใช่เป็นแบรนด์ยุโรปนะแบรนด์ยุโรปครับมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะฮะไปดูที่งานได้อันนี้เราแค่แบบบอกเป็นไกด์ไลน์นะครับในค่ายต่อไปมาเจอกับ X Devil ซึ่งมาเป็นแนวคัสตอมโปรเจกต์ต้องบอกว่าบูธนี้ตัวพี่บอมนะแยกกับกอล์ฟกอล์ฟยังติดภารกิจอีกบูธนึงใช่มั้ยกอล์ฟอยู่ธุรกิจตอนนั้นบอกว่าดูคติอ่ะเขาบอกว่ารถตัวใหม่เขายังไม่มีแต่ว่าเขามีเรื่องพิเศษก็คือตัวเป็นตัวคัสตอม X Devil ครับโดยสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาเบาะแบบนี้นะถังแบบนี้เขาบอกเลยว่าเป็น X Devil ที่แบบเป็นคัสตอมเป็นหรือว่าเป็น individual ก็คือสามารถเลือกเลยเขาจะทำมา3แบบแต่ใน3แบบเนี้ยคุณผู้ชมยังสามารถเลือกได้อีกว่าว่าชอบเพิ่มเอาอันนี้ของแบบนี้เอาเบาะแบบนี้เอาถังแบบนี้สามารถเลือกได้ด้วยเลือกได้เฮ้ยดีอ่ะสามารถคือตามใจชอบเลยตามใจเราอ่ะว่าเราคิดเฮ้ยไม่เอาถังแบบนี้เราอยากเป็นอย่างนี้สีอยากเป็นอย่างนี้โชคอยากเป็นอย่างนี้สามารถเลือกได้หมดเลยได้หมดว้าวเจ๋งเลยเพราะนั้นมันก็จะเป็นกลายเป็นลายเส้นของเราเลยรถก็จะเป็นคันเดียวเป็นลิมิเต็ดเป็นมาสเตอร์พีซของเราหนึ่งในโลกมันมีอีกอันนึงคืออันนี้ทำเฉพาะประเทศไทยด้วยนะที่อื่นไม่มีนะไม่มีดูกระสีประเทศไทยเป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะเป็นคนทำในเรื่องของ Exevil ที่เป็นงานคัสตอมเนี่ยอย่างที่อยากจะได้ทำเขาโชว์อยู่ในงานสวยมากต้องไปดูตัวจริงบางทีแบบใหญ่ได้แบบเบาะโรเลนซ์แซงใหญ่ได้ท่อเทอร์มิยองเนี้ยเออก็เอามารวมกันใช่ป่ะอ่ะต่อกันที่ค่ายอื่นไปก็มาเลยครับ GPX มันสกูที่พี่กิ้งบอกครับนี่ไงเปิด Demon 150 GN กับตัว Gentleman 200ก็จะได้มาตอบโจทย์ในเรื่องของเขาบอกเป็นมินิสปีดไบค์เป็นยังไงอ่ะเป็นรถแดกเก็ตขนาดเล็กเนี่ยรูปเนี่ยต่อจากเดมอนตัว125มาเป็นเดมอน150 150แล้วก็ตัวนี้เป็นเจนเทลแมนเจนเทลแมน200 200ใช่ชื่อรุ่นไหนครับตัวนี้ GX เจนเทลแมนนี่ครับเจนเทลแมนเจนเทลแมนเจนเทลแมนเลยครับสุภาพบุรุษนะฮะเจนเทลแมนเขาคือสุภาพบุรุษครับอย่าพูดผิดนะเจนเทลแมนเจนเทลแมนผมจะรู้จักสำเนียงอังกฤษเจนเทลแมนคาเฟ่เลเซอร์แหมเวลาซื้อรถทีมพี่ครับผมอยากได้รถเจนเทลแมนครับมันจะ GPX ทีไปออกเสียงผิดละยุ่งเลยเอาเจนเทลแมนแล้วกันเป็นไงครับรูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงอ่ะตอนนี้เป็นนิวโมเดลเอาเป็นโมเดลนี่เป็นนิวโมเดลเลยส่วนตัวเดมอนก็ขยับซีซีขึ้นมาเป็น150แล้ว150ขึ้นมาที่พี่บอกว่ากำลังดีกำลังตลาดแข่งกันเยอะแต่ก็เนี่ยใช่ครับเขาปรับจากตัว125เป็น150เลยนี่โอ้โหมาหล่อเลยแนวอิตาลีเลยไอตัวนี้ตัว150ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเป็นเดมอนไอที่ไอตรงของ200ที่เป็น2สูบมาไอ้200นั่นเป็นเจนเทลแมนไงตัวใช่ไหมเจนเทลแมนเป็น2สูบ V ที่บอกใช่ไหมเจนเทลแมนใช่ใช่ไม่ธรรมดานะเครื่องยนต์โอ้โหอย่างตัวเดมอนเนี่ยครับผมปีที่ผ่านมาเรานึกว่าเขาเอาเป็นอะไรนะมอนเตอร์น้อยใช่มอนเตอร์น้อยปีนี้เหมือนกับว่าเอาซุปเปอร์ดุ๊กน้อยนี่ตัวเดิมอันนี้ตัวเดิมตัวเดิมจะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นอะไรนะเป็นมอนเตอร์น้อยนะปีนี้มาเป็นซุปเปอร์ดุ๊กน้อยใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงซุปเปอร์ดุ๊กครับผมทบเชียวใช้ได้กว่าเดิมเยอะเลยครับพาไปอเมริกาต่อดีกว่าพี่บอมไงครับเจอตัวฮาเล่เดวิดสันค่ายฮาเล่ก็เรียกว่าจัดเต็มแน่นอนครับผมนะครับก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ครับใช่ไหมเขามีของอะไรนะในเครื่องยนต์ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะMilwaukee ในตัวของสตรีทไกด์ในเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆตัวรถคิงใช่ไหมสติ๊กไกด์มีเอาว่าในบูธฮาร์เลย์เนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับใครชอบใจอะไรก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้สติ๊กไกด์ที่ตัวให้โชว์อยู่เป็นสีพิเศษด้วยนะเป็นนิวคัลเลอร์เป็นสเปเชียลคัลเลอร์สีพิเศษราคาพิเศษพร้อมกับการเขาบอกว่าเครื่องยนต์ทั้งหมดที่พี่บอมบอกว่าเป็น Milwaukee X เนี่ยเขาเปลี่ยนจากทวินแคมเป็นแคมเดียวแล้วก็เปลี่ยนจากลูกสูบที่มีแค่2วาล์วเป็นลูกสูบที่มี4วาล์วเพราะฉะนั้นเป็น4วาล์วเรื่องแรงของการทอร์กในเรื่องของแรงบิดมันจะมีอากาศที่เพิ่มขึ้นเขาบอกทุกอย่างเนี่ยสนุกอัตราเร่งอะไรทุกอย่างเพิ่มขึ้นน่าจะขับสนุกกว่าเดิมใช่นะครับก็เป็นเรือโทนเขาตั้งโชว์อยู่กลับมาที่ญี่ปุ่นครับผมบอกว่าเป็นที่รอคอยของคนที่รอมานานสำหรับ Honda Rebel แต่ก่อนนะเวลาเรียกเราจะเรียกว่า Rebel Honda Chopper Rebel ใช่มาตัวนี้ไม่ใช่ทำไมอ่ะเปลี่ยนโดยแบบสิ้นเชิงมันไม่ใช่ช็อปเปอร์แล้วมันไม่ช็อปเปอร์แล้วมันเป็นอะไรอ่ะนี่ออกจะเป็นเนี่ยโอ้โหออกเป็นมันก็ตัวนี้มันตัว500เนี่ยเหรอสปอร์ตครูเซอร์มันมีสปอร์ตครูเซอร์มากกว่าอย่างงี้มันเป็นครูเซอร์300กับ500อ๋อ300กับ500แต่ที่เปิดบ้านเราเป็นตัว500ตัว500ใช่ครับก็ราคาที่ทุกคนรอคอยคือ200,000โอ้โหนะครับ
คือก็ถามว่าเฮ้ยโอ้โหขายราคานี้นะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะราคาแล้วก็เขามีตัวที่ออกมาเป็นของชุดแต่ง H2C ครับโหแต่งดุดันสวยงามมากมีถังไรเคปรามีเบาะแต่งมีแฮนด์แต่งอุ๋ยเยอะแยะมากมายดูแล้วนี่ก็เอาเครื่องของ500มาลงใช่ไหมฮะเนี่ยนี่ดูซะก่อนไงพี่กิ๊งและที่สำคัญในงานนี้ครับเป็นไงครับHonda RC 213 VS ครับนะครับเป็นรถที่ผลิตออกมาเพียง213คันในโลกครับแต่มาอยู่ในเมืองไทย10คัน10คันครับและ10คันเนี้ยจะพิเศษกว่า203คันที่เหลือตรงที่มีลายเซ็นมาร์คมาร์เควสตรงใบเซอร์ติเคทที่เป็นลายมาร์เควสเซ็นจริงๆใบรับรองมาการันตีเนี่ยว่าตอนนี้รถคุณอยู่ที่นัมเบอร์เท่าไหร่เป็น limited edition ราคารถแข่งเพื่อที่มาสู่บนถนนใช่เขาว่ากันว่าเอารถ 7-8 ล้านใช่ไหมแปดล้านนี่แข่งมาใส่ไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ให้มันเอ้ยแต่ตัวคาร์บอนเนี่ย คือไม่มีไฟหน้าไฟท้ายเลยนะอ๋อใช่ป่ะคือแบบสามารถลงแข่งได้เลยใน VTR มาร์คมาร์เควสให้สัมภาษณ์ว่าผมได้ลองปุ๊บผมอุทานขึ้นมาว่านี่มันรถแข่งของผมนี่หว่าก็พูดง่ายๆว่าทำรถแข่งมาใหใส่ไฟใส่อะไรให้กลายเป็นรถโปรดักชันขี่ได้แต่อาจจะไม่ได้จัดจ้านเหมือนรถ GP หรอกนะครับมันก็สามารถจะควบคุมได้แต่เห็นแล้วคิดถึงนะตอนที่ผมไปเทส RC 211 V นะที่ทวิลลิงโมตากิโหนี่แบบฟิลเขาแบบว่าสุดจริงๆอ่ะตัวนั้นแต่ว่าตัวเนี้ยมีการตอนลงมาคือจานดิสน่าไม่ใช่เป็นจานดิสคาร์บอนเหมือนกับตัวแข็งจริงแล้วก็มีการตอนแรงมากมานิดนึงนะครับแล้วก็ให้มีเขาเรียกอะไรสมรรถนะที่แบบสามารถใช้งานได้คนที่จองคนแรกเป็นผู้หญิงด้วยนะร้อยตำรวจเป็นในร้อยผู้หญิงใช่และขี่จริงด้วยนะเป็นเจ้าของจริงที่แบบขี่บิ๊กไบค์จริงๆสวยด้วยหลายคันสวยด้วยแต่ต้องเชิญมาออกรายการสวยด้วยท่านนี้เคยมาเข้ารายการเราอยู่เคยใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนครับร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจโทรทักคนทักอย่างจำชื่อไม่ได้แม่นนะต่อที่ค่ายกรีนนะครับก็เป็นเรียกว่าสำหรับค่ายสายเขียวก็คือคาวาซากินั่นเองก็มีการเปิดตัวในเรื่องของรถที่เซกเมนต์ที่ขาดหายไปสายเขียวนี่สายอะไรสายธรรมชาติป่ะสายธรรมชาติครับ420ก็ชอบลุยป่าไม่ใช่นะไม่ใช่คาวาซากินะครับคาวาซากิคือว่าเปิดเป็นสายของคลาสสิกเรโทรก็คือตัว W800 ครับซึ่งไม่น่าเชื่อที่คาวาซากิหลายๆคนไม่อยากเชื่อว่าคาวาซากิจะนำเข้ามาเพราะว่าคาวาซากิเน้นเรื่องของสปอร์ตในเรื่องของทัวริ่งซะส่วนใหญ่ก็เลยเปิดในเซกเมนต์ที่ขาดหายไปคือตัวนี้เองนะครับซึ่งเป็นรถสไตล์คลาสสิกเรโทรแต่ตัวนี้เป็นของแต่งนะจริงๆไม่มีเอโมมาอย่างนี้นะไอ้นี่ของแต่งใช่ไหมอันนี้แต่งพิเศษแต่งพิเศษมาตัวแต่งให้ดูด้วยนะครับก็เป็นเครื่อง800นะครับ W 800รหัสของเขาพร้อมกับอีกหนึ่งตัวที่หลายคนถามมาว่าจะมีจริงไหมแล้วคาวาก็เปิดเผยมานะครับสำหรับนี่เวอร์ซิต300นะเครื่องยนต์300ซีซี2สูบนะครับชนะเวอร์ซิตสีลวดด้วยก็ได้ดูว่าใครๆที่แบบว่าสายลุยนะฮะสายลุยนะฮะชอบลุยโอ้โหแต่ว่าคาร์300เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะฮะเป็นการแข่งขันที่มันน่ะผมว่านะมีทั้งสปอร์ตเด็กเก็ตทัวริ่งแอดเวนเจอร์เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากระแส300มาแรงในปี2017เนี่ยในการแข่งขัน World Superbike เนี่ยเขามีการเพิ่มรุ่นคลาสอีกคลาสหนึ่งก็คือเป็นคลาสซุปเปอร์สปอร์ต300ซีซีทีเนี้ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเป็นสปอร์ตนักเก็ตหรือว่าแอดเวนเจอร์เนี่ยเขาจะอิงกับ300เพราะว่าการแข่งขันในรายการWorld Superbikeเนี่ยมันเป็นการแข่งขันในรายการที่เขาเรียกว่าเอารถโปรดักชันที่มีวางขายมาแข่งจริงมาแข่ง ประมาณนั้นจริงจริงเหมือนเราบอกว่ารถ300ซีซีมันเป็นราคาที่จับต้องได้ครับแล้วเหมาะกับสรีระของคนเอเชียคนเอเชียคนไทยด้วยแหละว่ากันแล้วนะราคามันก็ย่อมเยาอยู่แล้วราคาย่อมเยาว่าสามารถจับต้องถึงอ่ะเออผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าจะสู้กันสนุกเลยนะครับสนุกครับปีหน้าเป็นปฐมใบได้ราคาขับรถ300มาเจอกันหมันแล้วเนี่ยนะฮะ300เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมีหลายค่ายแล้วเนี่ยครับค่ายนะฮะที่มาชนกันตอนเนี้ยแล้วอาจจะยังมีเปิดเพิ่มเติมอีกเชื่อไหมเดี๋ยวหลุดจากนี้ไปฮะเดี๋ยวจะมีอะไรรถใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมครับต่อเลยครับมาต่อที่โมโตกุชิมีตัวไหนมั้งก๊อฟโมโตกุชิก็เปิดครับเขาบอกว่าเป็นตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวอมตะเป็นตัวที่คือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับโมโตกุชิที่โด่งดังในรหัสของ V7 หรือ V7 นั่นเองแต่ตัวนี้จะเป็นรหัส V72 นะครับก็คือเป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับในเรื่องของรูปทรงรูปร่างต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อการขับขี่ตอบสนองที่มันเร้าใจสนุกสนานยิ่งขึ้นถึงว่าเขาบอกว่าตัวโมโตกุซี่เองเนี่ยนะครับตัว V7 เองเนี่ยจะไม่เน้นในเรื่องของแรงม้าที่สูงมากนักเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้เป็นรถแบบสไตล์แบบ
วินเทจเรโทรคลาสสิกผสมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง V ที่ออกข้างไม่ใช่ V แนวนอนอย่างนี้นะเป็น V แนวข้างตะแยงข้างใช่จะไม่ใช่บ็อกเซอร์เหมือน BM ไม่ใช่บ็อกเซอร์ยกขึ้นเป็น V BM บ็อกเซอร์ออกใช่อันนี้ V ออก V ออกข้างนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาในเรื่องของความสวยงามเขาเน้นในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่แบบว่าชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆกับแรงม้าที่ประมาณ 6-70 ม้าเองเครื่องยนต์ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เน้นในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของสมรรถนะต่างๆตัวนี้ก็บอกว่าเปิดมีการเปิดรุ่นใหม่ขึ้นมาถึง4รุ่นนะครับก็เป็น V7 2 Racer นะครับ V7 2 Stone แล้วก็ V9 นะครับ Roamer แล้วก็ตัวท้ายก็เป็นV9 Bubber นั่นไงมีหลายสไตล์ให้เลือกนะครับสำหรับค่ายอิตาลีที่ของมอโตโกซี่ได้จัดขึ้นมาดูตาแฉะยังไม่หมดแค่นั้นยังมีแค่นั้นเดี๋ยวมีเยอะนะฮะมีอีกครับเดี๋ยวขอพักก่อนแล้วกันทยอยทยอยออกมาอย่างนี้ดีกว่าเราเปิดรับสายนะในเบรกต่อไปนะครับรับสายโฟนอินรวมทั้ง SMS นะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาได้รวมทั้งเข้ามาพูดคุยกับเราแล้วก็อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานเซอร์ฟโปมีอะไรน่าสนใจเพราะเราไปก่อนแล้วรอบสื่อวันนี้หลายๆคนอาจจะไปแล้วหลายๆคนที่ยังไม่ได้ไปโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราก็ได้นะครับดีครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ